คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ของคุณป้าท่านหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับคุณป้าไปซื้อบ้านมาหลังหนึ่งฮะซื้อบ้านเนี่ยหมดไปล้านห้าแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาช่างเนี่ยหาผู้รับเหมามารีโนเวทบ้านนะครับให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับเพราะว่าซื้อบ้านมาเนี่ยเป็นบ้านมือสองคุณป้าบอกว่าตกลงอะไรกับทางฝั่งผู้รับเหมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีการเปลี่ยนหลังคาใหม่ของบ้านหลังนี้ที่ซื้อมาทั้งหมดเลยนะฮะเปลี่ยนหลังคาต่อเติมด้านข้างเนี่ยด้านข้างตัวบ้านแบบนี้นะครับต่อเติมครัวด้านหลังออกไปนี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุยราคากันไว้แล้วคือ 450,000 บาทนี่ป้าอนงนะครับป้าอนงนี่พาผู้สื่อข่าวเดินดูบ้านเลยหนูดูบ้านป้าหน่อยดูนะป้าซื้อบ้านมาเนี่ย 1.5 ล้านตกลงกับผู้รับเหมา 450,000 นี่ทำหลังคาทั้งหลังต่อเติมด้านข้างนี่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับสภาพบ้านของป้าอนงเป็นแบบนี้ครับรั่วหลังคารั่วทั้งหลังนะครับทั้งหลังเลยโอ้แล้วไม่สามารถติดต่อผู้รับเหมาชุดนี้ได้แล้วนะครับป้าบอกใจป้าสลายเลยหมดเงินไปกับบ้านทั้งนั้นและบ้านก็ไม่เสร็จเนี่ยดูแต่ละอย่างฮะหยิบออกมาก็หลุดหยิบออกมาก็หลุดโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมชีวิตคนคนหนึ่งคือบ้านนะครับอันนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันนะครับและถ้าบ้านมันสภาพแบบนี้เนี่ยเงินน้ำพักน้ำแรงที่หามาเนี่ยโอ้โหใจแทบขาดเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันพีคยิ่งกว่าพีคกว่านั้นอีกนะครับบ้านคุณป้าเนี่ยย้ำอีกทีนะครับอยู่แถวๆบางบัวทองนนทบุรีป้าอนงบอกว่าติดต่อช่างคนนี้มาได้เนี่ยผู้รับเหมาชื่อว่าช่างเดชนะครับจากการแนะนำของช่างแมวช่างแมวเนี่ยเป็นเพื่อนของสามีนี่เป็นเพื่อนสามีนะครับแนะนำช่างเดชให้รู้จักก็เลยคุยกันนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าจะทำทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวไล่รายการให้ฟังอีกทีหนึ่งหลังคาทำใหม่ทั้งหมดนะฮะต่อเติมหลังคาด้านข้างตัวบ้านเปลี่ยนฝ้าใหม่ทั้งหมดปูพื้นกระเบื้องทั้งหลังนี่ส่วนห้องครัวก็ต่อเติมออกไปทางด้านหลังบ้านนะครับมีงานโครงสร้างมาเกี่ยวข้อง 450,000 บาทนะครับคือราคาที่ตกลงกันไว้แจ้งว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดช่วงตุลาคม65จนถึงณวันนี้เนี่ย29เมษายนบ้านก็ยังไม่เสร็จนะครับเปลี่ยนไปแค่หลังคาบ้านแล้วก็ต่อเติมหลังคาด้านข้างเท่านั้นแล้วประเด็นก็คือว่าไอ้หลังคาที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ฝนตกนะฮะฉีดน้ำขึ้นไปยังรั่วเลยอ่ะโอ้ตายแล้วกระเบื้องที่ปูในบ้านทั้ง2ชั้นก็มันเกยกันครับเดินแล้วแบบเท้าแหกได้อ่ะคุณผู้ชมนึกออกมั้ยปูกระเบื้องแบบเกยกันอ่ะโอ้ตายแล้วป้าเจอแบบนี้มีหนำซ้ำประตูหน้าบ้านก็ถูกตัดออกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยที่เมื่อสักครู่เนี้ยจะมีภาพที่ป้าอนงแกหยิบประตูรั้วให้ดูเนี่ยที่หยิบแมะน่ะนะฮะไม่เป็นทรงเนี่ยไปตัดประตูป้าแกออกนะฮะโอ้ยแล้วก็ไม่ได้ติดตั้งใหม่ให้ตอนนี้ป้าบอกใช้วิธีเอาประตูเก่ามาเรียงแนวนอนเนี่ยแล้วเอาเชือกขึงไม่ให้โจรเข้าบ้านโทษนะป้าเดินข้ามก็ได้โอ้อยู่กันอย่างนี้เลยนะฮะคุณป้าบอกอีกว่าเอาจริงๆนะตกลงกัน 450,000 แต่เท่าที่มันทำไปเนี่ยไอ้ช่างเดชเนี่ยเบิกค่าอุปกรณ์ค่าแรงจนสุดท้ายเนี่ยป้าโอนเงินไป9ครั้ง3เดือนหมดไป 650,000 ครับป้าบอกป้าจดไว้ทุกบาททุกสตางค์อันนี้เปิดให้ดูครับตั้งแต่30กรกฎาคมเนี่ยโอน 150,000 100,000 200,000 50,000 โอนไปเนี่ยโอนตั้งแต่30กรกฎาคมจนถึง27กันยายน9งวดคุณผู้ชมฮะป้าบอกหมดไป 650,089 บาทบ้านก็ยังไม่เสร็จและยังอยู่ในสภาพที่มันอยู่ไม่ได้อะแบบนี้แต่ทนอยู่นะครับสุดท้ายแล้วป้าบอกว่าเอาจริงๆไหมทุกวันนี้ติดต่อไปหาช่างเดชเนี่ยมันบ่ายเบี่ยงตลอดเลยติดโควิดบ้างไม่รู้จะติดอะไรตั้งหนาไปงานบวชไปต่างจังหวัดบ้างไปตามหาถึงที่บ้านก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำให้แต่ก็ไม่ทำสักทีทุกวันนี้ป้านงบอกฉันต้องกินยานอนหลับถึงฉันจะหลับลงส่วนสามีเนี่ยผ่าตัดหัวใจมา2ปีบอกหัวใจจะกลับมาวายอีกรอบแล้วนะฟังเสียงป้านงหน่อยน่าสงสารนะครับว่าเราเสียอะไรไปบ้างค่าอะไรบ้างครับป้ามีค่าเขาพูดน่าเชื่อถือเราก็ไว้ใจนะเพราะเพื่อนแนะนำมาว่าเออแน่นอนเลยใช้ได้พูดแล้วถามว่าอย่าทำนะอย่าโกงนะเขาบอกไม่โกงสำหรับผมเคยทำงานมาเยอะแล้วรวมเงินยอดแล้วเขาเรียก 570,000 ค่ะเพราะว่าที่เหลือส่วนเหลือนั้นก็เราก็ซื้อเองกระเบื้องเนี่ยเราซื้อเองทรายถมที่เราก็ซื้อมาเอง
ถมเองแล้วก็หลายอย่างที่เขาทำไม่เสร็จทุกวันนี้ก็ลำบากมากเลยลำบากคือการอยู่เครียดมากนะเนี่ยหลายคนบอกว่าป้าก็จ้างผู้รับเหมารายอื่นเถอะเอามาทำต่อเลยปล่อยช่างเดชมันไปคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเงินที่ป้าอนงมีกับสามีทั้งหมดแต่เขาก็เสียแล้วนะฮะเอามาทำเอามาจ่ายช่างเดชหมดแล้วอ่ะ 650,000 ครับแล้วป้าแกจะไปเอาเงินไหนมาทำต่อนึกออกไหมครับป้าบอกว่าเอาละทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอให้ช่างเดชถ้าดูชงข่าววันเสาร์อยู่นะครับป้าฝากบอกผ่านมาบอกว่าช่างเดชกลับมาทำให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วต่อกันแต่ถ้าไม่ป้าแจ้งความนะครับที่สภ.บางบัวทองเนาะถ้าไม่มาทำให้เหมือนเดิมเนี่ยให้มันเรียบร้อยให้จบงานนะครับป้าบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทางกฎหมายนี่เชื่อว่าหลายท่านนะครับมีประสบการณ์เรื่องการต่อเติมบ้านการทำบ้านเนาะช่างหายากนะครับช่างดีๆเพราะฉะนั้นจะดูแล้วมันต้องดูงานเก่าๆเขาด้วยนะครับมันพูดยากเนาะเรื่องอย่างเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่ดวงล้วนๆเลยนะครับอ่ะแต่ต้องทำด้วยความละเอียดแล้วก็ระมัดระวังมากที่สุดนะฮะจะได้ไม่เจอช่างที่มีพฤติกรรมมีนิสัยแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับเอาเงินเข้าไปตั้งเยอะ